ตัวอย่างข้อที่10เป็นข้อสอบ O-net ปี51ข้อ11นะครับเขาบอกว่าสามเหลี่ยมด้านเท่ารูป1มีส่วนสูงขึ้น1ถ้าด้านบนของด้านของรูปสามเหลี่ยมเนี่ยยาวเท่าไหร่นะวาดรูปก่อนนะมุมทุกมุมเท่ากันหมดด้านทุกด้านยาวเท่ากันหมดนะครับโจทย์กำหนดมาว่าสูงขึ้น1แต่เรารู้แน่นอนหรอว่ามุมนี้คือ60องศาโจทย์อยากรู้ความยาวด้านเพราะฉะนั้นได้ sin 60เท่ากับ1ส่วน x เท่ากับรูท3ส่วน2นะครับเพราะฉะนั้น x มีค่าเท่ากับ2ส่วนรูท3ตัวโจทย์ตอบ2ส่วนรูท3ไม่ได้เพราะเนื่องจากตัวส่วนเป็นอัตตกยะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือคูณด้วยรูท3ทั้งเศษและส่วนออกมาก็คือ2รูท3ส่วน3นั่นเองนั้นตอบช้อยที่2นะครับ